บทที่3การตัดสินใจการตัดสินใจการตัดสินใจคือการพิจารณาไตร่ตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทำการตัดสินใจมีความสำคัญในกระบวนการจัดการทั้งในครอบครัวหรือสถานที่ต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งยินดีจ่ายเงินเพื่อจ้างผู้บริหารที่มีความสามารถสูงมาจัดการในบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจหมายถึงการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจโดยมีลำดับขั้นของกระบวนการใช้หลักเหตุผลกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบแล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ Plunkett and Adner ได้เสนอลำดับขั้นของกระบวนการตัดสินใจเป็น7ขั้นตอนดังนี้การระบุปัญหาการระบุข้อจำกัดของปัจจัยการพัฒนาทางเลือกการวิเคราะห์ทางเลือกการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดการนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติการประเมินผลสถานการณ์ของการตัดสินใจสามารถแบ่งได้เป็น3แบบดังนี้ 1. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน Decision Making Under Certainty คือการตัดสินใจที่เราทราบผลลัพธ์การตัดสินใจล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้วว่าถ้าเลือกทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรลักษณะของการตัดสินใจประเภทนี้คือ 1. ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและทราบถึงผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก 2. ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแน่นอนคือเกือบไม่มีความเสี่ยงใดๆเลย 3. การตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดสำหรับการตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอนเราสามารถใช้กำหนดการเชิงเส้น Linear Programming มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ 2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง Decision Making Under Risk คือการตัดสินใจที่ทราบผลลัพธ์ของการตัดสินใจน้อยกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนแต่พอจะคาดคะเนความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้น Probabilityลักษณะสำคัญของการตัดสินใจประเภทนี้ได้แก่ 1. ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจไม่เพียงพอ 2. การตัดสินใจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงคือผู้ตัดสินใจจะต้องคาดคะเนถึงโอกาสหรือความน่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ร่วมด้วย 3. การตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุดและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของทางเลือกด้วยการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าค่าคาดหวังทางคณิตศาสตร์ Mathematical Expected Value โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เกิดจากทางเลือกและความน่าจะเป็นภายใต้สภาวะการต่างๆเพื่อนำมาหาผลตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละทางเลือกและเลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งต้องทำการตัดสินใจว่าควรจ้างพนักงานเป็นรายวันหรือรายปีโดยคาดหวังว่าถ้าพนักงานเป็นรายวันจะได้กำไรปีละ 300,000 บาทเมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรืองและได้กำไรปีละ 80,000 บาทเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำแต่ถ้าจ้างพนักงานเป็นรายปีจะได้กำไรปีละ 400,000 บาทเมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรืองและได้กำไรปีละ 100,000 บาทเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ทำนายว่าในปีนี้ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเท่ากับ 0.45 และความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจตกต่ำเท่ากับ 0.55 อยากทราบว่าเจ้าของบริษัทควรจ้างพนักงานเป็นรายวันหรือรายปีเรามาดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำ 1. วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจคือเลือกวิธีจ้างพนักงาน 2. ทางเลือกที่เป็นไปได้คือจ้างพนักงานเป็นรายวันหรือจ้างพนักงานเป็นรายปี 3. สภาวะการที่เกี่ยวข้องคือเศรษฐกิจรุ่งเรืองและเศรษฐกิจตกต่ำ 4. ความน่าจะเป็นของแต่ละสภาวการความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเท่ากับ 0.45 ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจตกต่ำเท่ากับ 0.55 เราสามารถสร้างตารางผลตอบแทนได้ดังนี้หาผลตอบแทนเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ย
หรือผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อจ้างเป็นรายวันตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อจ้างเป็นรายปีเลือกทางเลือกที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดตารางสรุปผลตอบแทนเฉลี่ยของทุกทางเลือกเจ้าของบริษัทควรเลือกจ้างพนักงานเป็นรายปีเนื่องจากให้ผลตอบแทนมากที่สุด 3. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน Decision Making Under Uncertainty คือการตัดสินใจที่เราไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยเช่นการประสบอุบัติเหตุเป็นต้นลักษณะสำคัญของการตัดสินใจประเภทนี้ได้แก่ 1. ไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆได้ 2. ไม่สามารถทราบถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น 3. ไม่สามารถทราบถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้